สวัสดีทุกคนนะครับแล้วกับทางช่อง YouTube แอมคายไทยแลนด์พวกผมเดมิกิจลาจันนะครับวันนี้เราจะมาทำสลามโนบอแลกโนน้ำยาล้างตาโนคอนน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์โดย 1. หาภาชนะมาก้นลึกนะขอก้นลึก 2. กาว TOA 3. ที่คนผมใช้ไม้บรรทัดสี่แป้งแค่นี้แหละง่ายมากใช่ไหมหางซื้อง่ายด้วยขอให้ใช้เป็นกาว TOA นะครับกาวลาเท็กซ์อะใส่กาวตามปริมาณที่เราชอบผมต้องการประมาณนี้พอใครไปใส่สีผสมอาหารก็ใส่ได้นะผมใส่เป็นสีผสมอาหารสีม่วงเป็นสีอะไรก็ได้สีผสมอาหารสีโปสเตอร์สีผสมอาหารแบบน้ำของใช้สีผสมอาหารแบบผงนะก็ใส่ผมจะใส่ให้หมดเลยแล้วเราจะมาคนให้เข้ากันนะครับเฮ้ยมันกลายเป็นสีแบบมันเข้มเกินเดี๋ยวเราใส่แป้งมันอาจจะไม่เข้มก็ได้อันนี้ผมใช้แป้งแคร์นะแต่ตอนนี้ผมทดลองผมใช้แป้งเย็นโพเทคอันนี้ผมลองใช้แป้งแคร์ดูสิมันจะได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้เหมือนกันครับผมใช้แป้งได้ทุกคนใส่เยอะเกินใช้แป้งได้ทุกชนิดเลยแล้วก็คนให้เข้ากันเราจะนอนนั่งคนดีกว่าโอเคผมขอใช้เวลาคนสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอีกรอบหนึ่งสลามของเราก็ได้ที่แล้วนะอันนี้สีม่วงนะไม่ใช่สีดำโอ้ใส่สีเข้มเกินไปโรยแป้งนิดนึงก็ได้ใครที่จะโรยนะโรยนิดนึงนุ่มนะเด็ดมากมากใครที่แพ้พวกบอลแหลกอะไรอย่างนี้น้ำยาล้างตาแผลได้บางทีเดียวไม่ต้องใช้เลยบอลแหลกอะไรบอลลงบอลแหลกไม่ต้องเสียตังค์ซื้อแป้งมามันสามารถใช้กับตัวก็ได้แป้งอ่ะแนะนำทำเป็นแบบสีของกาวก็พอไม่จำเป็นต้องใส่สีผสมอาหารอะไรก็ได้ไม่จำเป็นนะสีผสมอาหารได้กลิ่นของแป้งอ่ะเอาออกอ่ะเอาออกส่วนหนึ่งเราจะมายืด
แผ่ได้บางนะเสียงจิ้มไม่แน่ใจว่ามันจะดังไหมไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะแต่ก็มีเสียงอยู่เด้งเดี๋ยวผมจะไปทำแบบไปทำแบบไม่มีสีนะเดี๋ยวผมไปทำให้ดูเดี๋ยวจะมาสอนทำอันนี้วางไว้ก่อนไปทำกันต่อผมลองทดลองกับการน้ำใสนะมันทำไม่ได้การน้ำใสมันทำไม่ได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันทำไมถึงทำไม่ได้ที่คนผมทำไมเฮ้ยหัวอ่อนนิดมาดูตอนมันเสร็จเรียบร้อยนะครับสลามขาวนัวเรียบร้อยแล้วทำเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่นะแผ่ได้บ้างนาทีเดียวไปฟังเสียงสิเสียงจิ้มฟินไหมโอ้เป่าแตกใครเอาไปทำแล้วสำเร็จบอกด้วยนะทำง่ายมากใช้อุปกรณ์กี่อย่างอุปกรณ์3อย่าง1ภาชนะ2กาว TOA หรือกาวลาเท็กซ์3อะไรอ่ะแป้ง4มี4อย่าง4ที่คนก็มีแค่นั้นแหละหนุ่มมากเลย